วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการตอบโจทย์ทำเรื่องข้าวต่อเนื่องมาหลายวันเชิญขาใหญ่ในวงการมาทั้งสิ้นตั้งแต่อาจารย์อมาสยามวารานี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่รู้เรื่องข้าวดีที่สุดคนหนึ่งทำมันตั้งแต่ตอนหนุ่มจนถึงปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโสต่อเนื่องด้วยอาจารย์โอรานชัยประวัติเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทำวิจัยเรื่องข้าวมากับอาจารย์อมานั่นแหละครับวันนี้จะเชิญขาใหญ่ในทางเศรษฐศาสตร์จับเรื่องข้าวมาตลอดชีวิตอีกหนึ่งคนจะมาสนทนากับเราเรื่องปัญหาข้าวเรื่องการจำนำข้าวของรัฐบาลครับเป็นทั้งอดีตประธานทีดีไอเป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยชาวนาได้ประโยชน์ทั้งประเทศแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนักวิชาการอย่างอาจารย์มาขวางทำไมฮะได้ประโยชน์จริงๆครับไม่ได้ปฏิเสธครับครับแต่ประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้กับเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีฐานะปานกลางนะฮะเกษตรกรที่ยากจนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะฮะต้องพูดอย่างนี้ว่าชาวนาไม่ใช่ชาวนาทุกคนยากจนเอางี้ก่อนครับมีชาวนาที่ร่ำรวยนะฮะร่ำรวยนี่หมายความว่าเราจัดลำดับรายได้ของชาวนาเนี่ยเท่ากับคนครัวเรือนไทยทั้งหมดเอาครัวเรือนไทยมาเรียง10กลุ่มมีชาวนาที่อยู่ในกลุ่มที่รายได้ร่ำรวยที่สุดเท่ากับครัวเรือนประเทศในประเทศไทยครัวเรือนคนไทยเนี่ย4กลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยมีอยู่1ล้านครัวเรือนครับแล้ว1ล้านครัวเรือนเนี่ยคือคนที่เข้าโครงการจำนำข้าวทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขผลของการจำนำข้าวเอาตัวเลขนาปลังเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดตัวเลขนาปลังเนี่ยคนที่เป็นชาวนาเล็กๆนะฮะเอาบรรดาคนที่ได้ประโยชน์ก่อนมีใครบ้างชาวนาเล็กๆจำนำได้ไม่เกิน 100,000 ประมาณ 100,000 บาท 100,000 บาทนี่ก็ 7-8 ตันนะฮะมีที่ดินน้อยคนพวกนี้มีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศของชาวนาที่เข้าโครงการทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยได้ประโยชน์ได้เงินจำนำเพียงสักประมาณผมเข้าใจว่าตัวเลขมาดูเลยครับหยิบขึ้นมาตัวเลขมาเลยดูกันตัวเลขตัวเลขเนี่ยประมาณแค่ 8% นะฮะมีจำนวนชาวนาเนี่ย 32% นาปลังนะฮะได้ประโยชน์เพียง 8% คือมูลค่าเงินที่ได้จำนำทีนี้เอาชาวนาที่ร่ำรวยเกิน 600,000 จำนำเกิน 600,000 เนี่ยมีอยู่ 5% ได้เงินไป 19% ครับพวกปานกลางที่จำนำประมาณ 100,000 ถึง 600,000 นะฮะมี 62%ได้มูลค่าเงินเนี่ย 73% เพราะนั้นก็เห็นชัดว่าอันนี้เฉพาะกลุ่มของชาวนาที่ได้ประโยชน์ทีนี้1ล้านคนเลยอย่าลืมว่ามีชาวนาทั้งหมด4ล้านครัวเรือนเพราะนั้นได้1ล้านครัวเรือนเข้าโครงการอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้เข้าโครงการขายข้าวในตลาดมีข้าวเหลือขายก็จะได้ประโยชน์จากราคาสูงขึ้นอันนี้จริงนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ผลิตข้าวไม่พอกินต้องซื้อข้าวหรือว่าผลิตข้าวพอดีไม่ได้ขายข้าวพวกนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณอีก1ล้านครัวเรือนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชาวนาทั้งหมดได้ประโยชน์ไม่จริงแล้วก็ชาวนาทุกคนไม่ได้ยากจนแล้วชาวนาที่ยากจนไม่ได้ประโยชน์ครับนะฮะตกลงอาจารย์กำลังจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปช่วยชาวนาแต่เป็นชาวนาปานกลางกับชาวนาที่ร่ำรวยใช่ครับในขณะที่ชาวนาที่ยากจนซึ่งควรจะช่วยได้ประโยชน์น้อยหน่อยน้อยแทบหรือบางคนไม่ได้ประโยชน์เลยมีดูอยู่1ล้านครัวเรือนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยก็เข้าใจได้เพราะว่าชาวนาที่มีฐานะปานกลางส่วนใหญ่เป็นคนส่วนใหญ่ของชาวนาทั้งหมดเพราะนั้นฐานเสียงอยู่ตรงนี้ครับครับแต่ชาวนาที่มีฐานะยากจนเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยไม่ได้ประโยชน์โอ้โหอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้แล้วต่อไปนักวิชาการจะเอาอะไรไปค้านในเมื่อฐานเสียงนี่เป็นชาวนาทั้งประเทศอาจารย์จะไปสู้กับชาวนาทั้งประเทศไหวเหรอฮะก็สู้ไม่สู้คือผมเราไม่ได้ไปสู้กับชาวนาเพราะเราอยากจะให้ชาวนามีฐานะดีขึ้นนะฮะนโยบายที่เราอยากจะเห็นก็คือนโยบายที่ช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะชาวนาที่ยากจนเป็นหลักนะฮะหรือมีฐานะปานกลางแต่เป็นฐานะปานกลางระดับล่างไม่ใช่มาช่วยชาวนาที่มีฐานะร่ำรวยผมคิดว่านโยบายที่จะช่วยเหลือควรจะเป็นแบบนี้อาจารย์นอกจากชาวนาแล้วยังมีโรงสีมีโกดังมีเซอร์เวเยอร์ที่เข้ามาในกระบวนการค้าข้าวอีกอาจารย์ไม่ใช่รบกับชาวนารวยชาวนาปานกลางอย่างเดียวกำลังต้องรบกับโรงสีโกดังเซอร์เวเยอร์อีกอันนี้ศึกหนักที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่าในการที่โรงสีเนี่ยทำธุรกิจลำบากนะฮะเวลาทำธุรกิจนี่แข่งขันกันเพราะมีโรงสีหลายพันโรงในประเทศไทยแล้วแข่งขันกันแล้วก็ไอการสีข้าวขายเนี่ยมันได้กำไรนิดเดียวส่วนใหญ่โรงสีที่อยู่ได้เนี่ยได้จากการเก่งกำไรราคาต้องมีความสามารถในการติดตามภาวะราคาเก่งกำไรเพราะนั้นพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยโรงสีที่เข้าโครงการเนี่ยได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะจากการทำตัวเลขเนี่ย
ตันหนึ่งที่รัฐบาลบอกให้500บาทต่อตันแล้วรัฐบาลให้เป็นผลผลิตแล้วคิดอัตราการสีดีหน่อยเนี่ยถ้าไม่โกงไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาได้กำไรกว่าการทำธุรกิจปกติตันหนึ่ง200-300บาทแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาชอบมากมีโครงการนี้เพราะว่าไม่ต้องไปกู้เงินนะฮะไปต้องไปซื้อข้าวมาตุนเอาไว้เป็นข้าวรัฐบาลทั้งนั้นนะฮะเสร็จแล้วเวลาขายข้าวรัฐบาลขายข้าวคนพวกนี้ซื้อข้าวรัฐบาลได้อีกเพราะคนอื่นไม่กล้าประมูลเพราะมันอยู่ในคลังของเขาไอ้คลังกลางรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของคลังเองนะฮะรัฐบาลไปเช่าคลังของโรงสีของใครต่อใครซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงสีเพราะนั้นเขาซื้อข้าวได้จากรัฐบาลคนอื่นไม่กล้าประมูลแข่งเพราะคนอื่นไม่รู้ว่าข้าวในโกดังเนี่ยมันมีคุณภาพอย่างไรนี่ไม่นับเรื่องการสวมสิทธิ์ซึ่งเมื่อกี้นี่ข่าว PBS ก็มีการสวมสิทธิ์ไปเอาข้าวมาจากต่างประเทศทั้งลาวทั้งเขมรนะฮะเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วถ้าสมมุติว่าส่งข้าวเข้าไปในโกดังนะฮะแล้วร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับเซอร์เวย์เยอร์นะฮะจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เซอร์เวย์เยอร์ให้เจ้าหน้าที่อีกส่งข้าวขาดน้ำหนักเข้าโกดังก็ได้กำไรอีกทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันหอมหวนมากทำธุรกิจอะไรมันไม่ดีกว่าการทำธุรกิจที่มีเส้นมีสายกับรัฐบาลแล้วก็ได้กำไรเยอะแยะเป็นกอบเป็นกำแต่กำไรนี้มาจากความสามารถหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกำไรที่เอาเงินมาเอาเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นครับทีนี้รัฐบาลบอกเดี๋ยวจะส่งรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอดีตตำรวจเก่ามือปราบเก่าเข้าไปจับคอร์รัปชันจับไหวไหมฮะอาจารย์คือไม่ไหวแล้วครับจับยังไงก็ไม่ไหวให้ขนข้าราชการทั้งประเทศมาจับก็จับไม่ได้ทำไมมันจับไม่ได้ฮะอาจารย์จับไม่ได้ครับว่าทุจริตอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเหมือนกันสร้างบ้านเนี่ยสร้างคอนโดที่เดี๋ยวนี้เขาบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มันออกแบบระบบไอ้การจำนำซึ่งมันเอื้อต่อการทุจริตแบบบิวอินมันเป็นยังไงฮะบิวอินคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์มันบิวอินอย่างนี้ฮะก็ราคามันสูงมากเอาตรงสวมสิทธิ์ก่อนนะฮะราคาข้าวสูงมากข้าวจากต่างประเทศอยากจะไหลเข้ามาเพราะจะมีชาวนาจากที่ขายข้าวมีพ่อค้าไปซื้อข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เพราะมันหอมหวนมากทีนี้ซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกจับเมื่อไม่ถูกจับเราเห็นโรงสีนี้ทำไอ้โรงสีอื่นเห็นทำตามไหมฮะทำตามเกษตรกรบางคนนะฮะปลูกข้าวรับจ้างปลูกข้าวเช่นทางภาคเหนือเนี่ยปลูกข้าวญี่ปุ่นนะฮะก็ขายข้าวไม่ได้ขายข้าวในโครงการแต่มีบางคนที่ปลูกข้าวญี่ปุ่นเนี่ยไปจดทะเบียนแอบจดทะเบียนแล้วก็เอาไอ้ใบทะเบียนเนี่ยไปขายให้โรงสีแล้วได้กำไร2ต่อขายข้าวก็ขายข้าวญี่ปุ่นนอกตลาดนอกโครงการแล้วยังมาเอาทะเบียนมาขายให้โรงสีได้อีกพอเกษตรกรเพื่อนบ้านเห็นไอ้คนนี้ทำแล้วไม่ถูกจับไม่ได้ประโยชน์เพราะเป็นอาชญากรรมไร้เจ้าทุกข์ไม่มีใครฟ้องก็เริ่มทำบ้างเพราะนั้นระบบเนี่ยมันเอื้อต่อการทุจริตทั้งระบบมันเป็นการสร้างระบบให้มันมีการทุจริตแบบฝังในบิวอินเรียบร้อยทีนี้มันออกแบบระบบบิวอินคอร์รัปชันเป็นแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรู้อยู่ถ้ารัฐบาลรู้โครงสร้างแบบนี้รัฐบาลไปจับทีละจุดเพื่อไม่ให้คอร์รัปชันได้ไหมฮะยากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทั้งมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนเท่าไหร่ครับเกษตรกร1ล้านคนฮะโรงสีเกือบพันโรงครับอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจะไปจับตอนไหนฮะวินาทีไหนขนข้าวเข้าไปแล้วอยู่ในโกดังข้าวน้ำหนักต่ำกว่าที่กำหนดเนี่ยคุณจะไปเอาข้าวในโกดังหมื่นตันเนี่ยออกมาชั่งใหม่ได้ไหมฮะแล้วกี่โรงสีฮะกี่โกดังครับครับถามว่าทำแบบนี้มันทำได้มันทำไม่ได้เพราะว่าระบบมันคนมีแรงจูงใจที่จะทุจริตนะฮะไม่ทุจริตก็ได้กำไรแล้วแต่ว่ายิ่งทุจริตยิ่งได้กำไรมากโอ้โหตรงนี้เนี่ยคุณเล่นกับแรงจูงใจของคนเนี่ยไม่มีทางเพราะนั้นมันต้องปรับระบบใหม่ระบบใหม่ที่ดีก็คือรัฐบาลไม่เข้ามาค้าขายทันทีที่รัฐบาลเข้ามาค้าขายมันเป็นระบบที่เอื้ออำนวยให้มีการทุจริตรัฐบาลบอกไม่ทันแล้วนี่คือกำลังจะค้าขายและสู้กับตลาดโลกนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศผู้ผลิตข้าวอย่างไทยถูกเขากดราคามานานวันนี้จะสร้างระบบใหม่ไปสู้กับตลาดโลกครับอาจารย์ก็รัฐบาลคุยเอาไว้ตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆว่าจะขายในราคาที่เรียกว่าภาษาอังกฤษนะฮะเรียกว่า cost plus คือเอาราคา 15,000 บวกต้นทุนอื่นๆซึ่งมันก็จะตกประมาณ800กว่าเหรียญเวลานี้รัฐบาลไม่กล้าพูดแล้วเพราะว่ารัฐบาลก็รู้แล้วว่าไม่มีใครซื้อข้าวในราคาขนาดนั้นเพราะว่าข้าวคุณภาพเดียวกันซื้อจากประเทศอื่นได้ในราคา 4-500 เหรียญประเทศไทยเวลานี้ตั้ง600เหรียญยังไม่มีใครอยากจะซื้อเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้รัฐบาลเริ่มรู้แล้วว่าทำไม่ได้นะฮะ
ผลงานมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าตลอดปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ขายได้แค่1ล้านกว่าตันบวกที่อาจจะขายได้ภายในสิ้นปีนี้ถ้าท่านฟังท่านรัฐมนตรีพาณิชย์พูดว่าอีกประมาณ1ล้านตันก็2ล้านตันเท่านั้นเองในขณะที่ปีนึงเนี่ยเมื่อปี2500ปี2554ตลอดปีเนี่ยเราขายได้ผิดปกติมากประมาณเกือบ11ล้านตันเราขาย160ประเทศนะฮะเราไม่ได้ขาย G2G เพียง 2-3 ประเทศเราขาย160ประเทศเราอาศัยผู้ส่งออกกลไกของการส่งออกและผู้ส่งออกเนี่ย100กว่าคนนะฮะอาจจะมีผู้ส่งออกรายใหญ่นะฮะรัฐบาลถ้าคนพวกนี้ตื่นขึ้นมาเฝ้าดูราคาดูตลาดดูอะไรตลาดตลอดเวลาข้าราชการตื่นขึ้นมามีงานอื่นทำนักการเมืองตื่นขึ้นมามีอย่างอื่นทำมีคนมาหาถ้าอยากจะค้าขายลาออกมาเป็นพ่อค้าแล้วมาแข่งกับพ่อค้าสิฮะรัฐบาลบอกขายไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ใจเย็นเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ตามค่ายทหารตามดอนเมืองเดี๋ยวรอราคาขึ้นแล้วค่อยขายเก็บไว้ก่อนได้ไหมฮะอาจารย์เก็บไว้ให้เสียฮะเก็บไว้ให้เน่าฮะเก็บมีต้นทุนนะฮะหนึ่งค่าดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้เงินกู้ก่อนนะฮะปีนึงก็ที่คำนวณคร่าวๆปีนึงก็ 5,000 กว่าล้านนะฮะประมาณเกือบ 5% 3-4% ขึ้นไป2มีค่าข้าวเสื่อมข้าวเน่ามีการวิจัยบอกข้าวเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเสื่อมคุณภาพนะสองอย่างนี้อย่างเดียวปีหนึ่งเนี่ยค่าใช้มันสูญเสียไปปีหนึ่งประมาณ10,000 ล้านแล้ว10,000 ล้านผมถามว่าแล้วรอเนี่ยให้ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นคุ้มกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นไหมนั่นประการที่หนึ่งแล้วประการที่สองเนี่ยคุณไม่ได้เป็นพ่อค้าคุณไม่ได้ตามภาวะราคาคุณรู้ได้ไงว่าวันไหนราคาขึ้นวันไหนราคาลงราคาอันนี้คุณควรจะขายไหมมันเป็นเรื่องการเก็งกำไรทั้งสิ้นรัฐบาลไม่ควรเข้ามาทำธุรกิจเก็งกำไรการเก็งกำไรมันเป็นแล้วถ้าธุรกิจเก็งกำไรมันเอาเงินภาษีของเราไปเก็งกำไรแล้วเหมือนเล่นการพนันนะเอาเงินภาษีไปเล่นการพนันชนะก็โชคดีไปแพ้ก็คือเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีนี่คือปัญหาถ้านักธุรกิจเขาขาดทุนเขาเก็งกำไรขาดทุนก็เงินของเขาทำไมเราต้องสนับสนุนให้รัฐบาลมาเก็งกำไรนี่คือคำถามของผมรัฐบาลก็บอกว่าก็เก็งกำไรเพื่อจะมีโอกาสชนะไม่งั้นก็ต้องอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาติชาวนาไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยครับอาจารย์ใช่ฮะก็เรื่องชาวนาเรื่องราคาต่ำเนี่ยไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าการช่วยเหลือก็จะต้องช่วยเหลือชาวนาที่เป็นชาวนายากจนแต่ทีนี้ถามบอกว่ารัฐบาลมีปัญญาไปค้าขายเรื่องพวกนี้ไหมก็มีความพยายามจะผูกขาดนะฮะแล้วก็กล่าวหาว่าพ่อค้าผูกขาดนะฮะต้องเข้าใจว่าสภาพตลาดข้าวไม่ได้มีประเทศไทยเป็นประเทศผู้ขายเพียงประเทศเดียวมีประเทศผู้ขายคนอื่นๆที่แข่งกับเราแล้วก็มีประเทศผู้ซื้อการกดราคาใครกดราคาถ้าปีไหนมีข้าวเยอะนะฮะราคาจะต่ำเหมือนกับพ่อค้าหัวกันกดราคาเหมือนก๋วยเตี๋ยวฮะเหมือนก๋วยเตี๋ยวในตลาดราคาเท่ากันหมดเลยฮะมันเป็นพลังของการที่แข่งขันเพราะผู้ซื้อเขารู้ว่าซื้อที่ไหนก็ได้เขาก็จะซื้อในราคาต่ำแน่นอนคนซื้อไม่อยากซื้อของแพงครับคนขายอยากขายของแพงแต่ปีไหนที่ไม่มีของเช่นปี2551เนี่ยของมันน้อยมันเกิดช็อคขึ้นมาโหราคาพุ่งทะลุฟ้าเลยปีนั้นเนี่ยผู้ส่งออกของเราโกงราคาเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผู้ส่งออกชอบกดราคาไม่มีพ่อค้าคนไหนฮะชอบขายราคาต่ำอันนี้เป็นไปไม่ได้ทีนี้รัฐบาลจะเข้ามาค้าขายเนี่ยมันไม่มีโลกในประเทศในโลกนี้ที่รัฐบาลไหนเนี่ยค้าขายเก่งกว่าพ่อค้านะระบบสังคมนิยมที่พยายามที่จะเข้ามายุ่งทำธุรกิจการเกษตรเนี่ยมันพังพินาศไปหมดทุกประเทศก็เพราะเหตุนี้รัฐบาลก็บอกเอาแบบโอเปกไงฮะอาจารย์รวมประเทศผู้ผลิตข้าวเอาเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แต่เดี๋ยวจะเป็น AEC แล้วจับมือกันไปปั่นราคาข้าวในตลาดเราเรียกว่าโอเปกก็แล้วกันนะฮะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ข้าวไม่เหมือนกับน้ำมันเก็บเอาไว้ในดินไม่เสียอะไรดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะน้ำมันมันขาดแคลนราคามีแต่วันที่จะขึ้นเอาข้าวเก็บไว้ในโกดังปีนึงเนี่ยมีต้นทุนขึ้นไป 10% แล้วราคาจะขึ้น 10% หรือเปล่านั่นประการที่1เพราะข้าวเน่ามีดอกเบี้ยประการที่2พอเวลาทำสำเร็จสมมุตินะรัฐบาลรวมตัวกันเวียดนามเอาด้วยกับประเทศไทยราคาสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นราคาสูงขึ้นพ่อค้าบางคนเริ่มเบี้ยวพ่อค้าไม่ต้องพ่อค้าไทยนะสมมุติว่าพ่อค้าไทยเราเอาอยู่นะฮะพ่อค้าเวียดนามเริ่มเบี้ยวแอบไปขายในราคาต่ำนะฮะใครไปจับมือพ่อค้าพวกนี้อ่ะนอกจากพ่อค้าเบี้ยวแล้วเกษตรกรประเทศผู้ซื้อนะไม่ใช่ประเทศผู้ขายนะเกษตรผู้ซื้อนะฮะปลูกข้าวมากขึ้นเพราะว่าข้าวมันแพงเนี่ยมันคุ้มที่จะอัดปุ๋ยอัดยา
เขาก็ปลูกข้าวมากขึ้นพอปลูกข้าวมากขึ้นปีต่อไปเกิดอะไรขึ้นราคาตกมันไม่เหมือนน้ำมันฮะน้ำมันปลูกไม่ได้เพราะนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอย่าไปฝันเลยว่าเราจะตั้งองค์กรที่จะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่แล้วประสบความสำเร็จคุมพ่อค้าก็ไม่ได้คุมเกษตรกรก็ไม่ได้เกษตรกรทั่วโลกมีเป็นร้อยล้านคนพ่อค้าทั่วโลกมีกี่คนใช่ไหมฮะคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะนั้นฝันไปทำไมแล้วก็เคยทำมาแล้วในทศวรรษ1970เนี่ยมีหลายประเทศเคยประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีแร่มีอะไรต่างๆอยากจะคุมแล้วไม่สำเร็จยกเว้นอย่างเดียวคือน้ำมันครับตกลงเกมนี้เนี่ยรัฐบาลมีโอกาสชนะไหมฮะแพ้ครับแต่ว่าในทางการเมืองรัฐบาลชนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลไม่มีทางชนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมข้าวไทยในระยะกลางระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าในทางการเมืองชนะและชนะเห็นชัดมากแต่ในทางเศรษฐศาสตร์ในทางเศรษฐกิจไม่ชนะทีนี้มันจะอยู่กันยังไงครับอาจารย์เพราะว่าในทางการเมืองพอมันชนะประชาชนก็บอกอ้าวก็เดินต่อไปแต่ในทางการคลังระยะยาวพังแน่นอนประเทศเป็นยังไงฮะอาจารย์ประเทศเป็นยังไงเราก็รัฐบาลก็จะเดินกับนโยบายนี้ไปรัฐบาลก็ได้รับการเลือกตั้งเพราะว่ามีคนที่สนับสนุนนโยบายนี้เป็นจำนวนมากถึงแม้ว่ามีเกษตรกรจำนวนมากไม่ได้ประโยชน์ก็ตามแต่เกษตรกรพวกนั้นรัฐบาลก็หามาตรการอื่นๆไปดึงคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นในทางการเมืองชนะแน่แต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาที่อุตสาหกรรมข้าวไทยพังแล้วเราไม่มีทางเอาอุตสาหกรรมข้าวไทยกลับคืนมาพ่อค้าข้าวไทยที่มีคุณภาพระบบการค้าที่อาศัยข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยจะหมดไปพ่อค้าก็ไปทำธุรกิจต่างประเทศไปช่วยต่างประเทศหรือไม่ก็เลิกอาชีพไปวันใดวันหนึ่งถ้าวันนั้นอุตสาหกรรมพังไปหมดเรียบร้อยแล้วเรากลับคืนมาใหม่เราจะเอาคนมาทำเรื่องพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับหมดครับยกตัวอย่างผมเอาระยะสั้นง่ายๆเวลานี้ที่บอกคุณภาพข้าวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยคุณซื้อข้าวหอมมาเก็บเอาไว้ในคลังพอเก็บเอาไว้ในคลังเนี่ยข้าวหอมมันเป็นสารระเหยนะฮะเก็บไว้ 4-5 เดือนมันความหอมก็เริ่มหายราคาก็เริ่มตกแล้วมันก็แข็งขึ้นเพราะนั้นราคาตกเอาล่ะนี่ประการที่1เวลาเขาขายข้าวหอมนะเขาจะขายต้นปีนะพอเกี่ยวมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะฮ่องกงจะรีบซื้อแล้วเขาฮ่องกงก็ซื้อไปทำไมรู้ไหมเขามีห้องเย็นพิเศษของเขาแล้วประเทศไทยไม่ต้องลงทุนเราขายได้ในราคาดีไปให้ฮ่องกงนี่เพราะฉะนั้นสูญเสียข้าวคุณภาพสูญเสียราคาละประการที่2คือข้าวนึ่งข้าวนึ่งเนี่ยเป็นข้าวธรรมดาแล้วเราขายได้ให้อาหรับแล้วขายให้แอฟริกาในราคาตันนึงเนี่ยสูงกว่าข้าวธรรมดาตันนึง 20-50 เหรียญแล้วแต่สถานการณ์นะฮะแล้วข้าวนึ่งเนี่ยเราต้องเอาข้าวเปลือกมานึ่งแต่เวลานี้รัฐบาลจำนำราคาจำนำข้าวเสร็จ7วันบอกเอาข้าวเปลือกไปสีหมดไม่มีข้าวนึ่งขายเวลานี้ก็เปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเวียดนามประเทศอินเดียเขาส่งข้าวนึ่งทั้งที่เป็นข้าวราคาสูงและรัฐบาลบอกอยากจะขายข้าวราคาแพงเรากำลังทำอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามครับครับอาจารย์ทีนี้เราอธิบายเรื่องข้าวต่อเนื่องมาหลายวันก็มีคนใจดีฮะอาจารย์ส่งเอกสารมากล้องจับให้หน่อยฮะครับด่วนที่สุดจากกระทรวงการคลังถนนพระราม6นี่แหละครับส่งไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับนี่คือเอกสารทางราชการฮะถามว่าใครส่งฮะนี่ฮะจับหน้าสุดท้ายให้หน่อยฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่อคุณกิติรัตน์ณรนองทีนี้จะจับประเด็นว่าอ้าวคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นคนในรัฐบาลส่งอะไรไปถึงรัฐบาลมีหลายต่อหลายประเด็นแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจจะถามนักเศรษฐศาสตร์หน่อยในประเด็นที่5เขาบอกว่าพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรอบวงเงินการค้ำประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาทตามมาตรา25และ28นี่แหละครับกำหนดให้ในปีงบประมาณ1กระทรวงการคลังจากค้ำประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาทได้ไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งในปี2556เนี่ยมีกรอบวงเงินดังกล่าวอยู่ที่ 480,000 ล้านบาทและเนื่องจากกรอบวงเงินกู้และวงค้ำเงินค้ำประกันดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัดคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้พิจารณาเห็นชอบและรับทราบแผนนี้แล้วประจำปี56นี่แหละครับและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี56ยาวมากซึ่งภายใต้แผนการดังกล่าวมีกรอบเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาผลผลิตสินค้าเกษตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ 150,000 ล้านบาทคุยไปคุยมาทั้งหมดเนี่ยเขาสรุปว่าไอ้กรอบเงินที่ไปกู้มาทั้งหมดเนี่ยที่เอามาใช้กับเรื่อง
ข้าวเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ55ของกรอบวงเงินค้ำประกันตามพรบบริหารหนี้สาธารณะที่อ้างถึงข้างบนอาจารย์นี่ภาษาเศรษฐศาสตร์ล้วนๆเขาบอกว่ามีอยู่ 480,000 ใช้ไปแล้วร้อยละ55หมายความว่าไงใช้ไปแล้วในการประกันครับก็ต้องขอบคุณท่านกิติรัตน์ที่ท่านเห็นปัญหาว่าเวลาเนี่ยรัฐบาลใช้เงินในโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะแล้วใช้ไปเกินครึ่งละ 55% หมายความว่าอะไรที่เหลือเนี่ยถ้ารัฐบาลจะเอาเงินไปพัฒนาประเทศรัฐบาลจะต้องกู้เงินเพราะเวลานี้รัฐบาลมีรายการที่ใช้จ่ายเยอะรายการประชานิยมและรายการใหญ่คือรายการข้าวและเป็นเงินกู้เป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปค้ำประกันกรอบวงเงินทั้งปีที่รัฐบาลจะใช้อยู่ 480,000 ถ้ารัฐบาลเอามาทุ่มเรื่องข้าวสัก 55% แล้วก็เหลือเงินที่รัฐบาลจะไปกู้เงินไปทำถนนทำไฟฟ้าทำอะไรต่างๆได้ 45% ครับแล้วถ้าสมมุติมีข้าวเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอย่างปีนี้เริ่มงอกแล้วเงินนาปลางงอกแล้วปีหน้าเดี๋ยวมีงอกขึ้นมาเพราะมีข้าวมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วไอ้ภาระหนี้สาธารณะนี่มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ต้องกู้เงินมาถมรายการนี้มากขึ้นก็หมายความว่ารัฐบาลก็จะมีเงินที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศน้อยลงเพราะนั้นต้องขอบคุณทางรัฐมนตรีคลังที่ท่านเป็นห่วงเรื่องนี้อาจารย์นักเศรษฐศาสตร์รัฐมนตรีคลังเขาทำหนังสือกันแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงอะไรคือความกังวลฮะประชาชนอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ย้ำอีกทีผมคิดว่าท่านกังวลว่าเราจะไม่มีเงินในการที่จะไปใช้ในโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญถึงแม้รัฐบาลจะบอกว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นรายได้เพราะว่าเป็นทำให้ชาวนามีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการกระตุ้นรายได้มันต้องมีการกู้เงินมาใช้เสร็จแล้วมันก็ทำให้ไปเบียดเม็ดเงินที่จะไปใช้ในการพัฒนาในการสร้างถนนในการสร้างโรงเรียนในการสร้างเขื่อนในการป้องกันน้ำท่วมรัฐบาลต้องไปกู้เงินมาทั้งสิ้นเพราะขณะนี้รัฐบาลไม่ค่อยมีเงินเพราะรัฐบาลเอาเงินไปใช้ในโครงการประชานิยมจำนวนมากถ้าเวลานักวิชาการออกมาอาจารย์นิพนธ์มาบอกอ้อนี่ TDRI ขาประจำแต่รอบนี้อาจารย์วีระพงษ์รามังกูลอยู่ในรัฐบาลเองออกมาเองถ้าดูจากจดหมายนี่คุณกิติรัตน์มีความเป็นห่วงอยู่ใช่ตกลงอะไรถึงที่สุดคือความน่ากลัวของโครงการจำนำราคาข้าวเนี่ยฮะคือที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยกับข้าราชการไม่มีปัญญาขายข้าวหรอกแล้วเราก็ดูสถิติในการขายข้าวแล้วก็รู้ว่าการขายข้าวเนี่ยนะฮะโอ้โหมันต้องทำด้วยคนจำนวนมากคนหมู่มากในที่สุดเนี่ยเราก็จะขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆปีนึงแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านไม่พังฮะรัฐบาลแต่เราทำติดต่อกัน4ปี 3-4 แสนล้าน 4-5 แสนล้าน 4-5 แสนล้านนี่เงินมันเริ่มเยอะขึ้นถึงวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกมากระทบกระเทือนประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยรัฐจำเป็นว่าเราขายของก็ไม่ได้เศรษฐกิจเริ่มแย่ยอบแยบละถึงวันนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการพยุงภาวะเศรษฐกิจให้มันกลับดีขึ้นมาแล้วถ้ารัฐบาลดันตัดสินใจลุยใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกตอนนั้นเกิดเรื่องใหญ่เลยเกิดวิกฤตเหมือนกับสภาพกรีกเวลานี้แล้วในที่สุดพอเกิดวิกฤตแล้วเงินไหลออกต่างประเทศเลิกเชื่อมั่นตอนนั้นเราต้องรัดเข็มขัดละพอตอนรัดเข็มขัดตอนนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนที่ยากจนนะฮะเพราะว่าเวลาที่รัดเข็มขัดเนี่ยผลของการรัดเข็มขัดมันมักจะเป็นการตัดรายจ่ายทางสังคมที่จะกระทบกระเทือนกับคนจนคนชั้นล่างแล้วคนพวกนี้หนีไปไหนไม่ได้แต่คนชั้นบนเนี่ยขนเงินออกนอกประเทศได้นะฮะคนที่มีฐานะหนีออกไปอยู่นอกประเทศได้คนที่มีความรู้หนีไปอยู่นอกประเทศได้คนที่ฐานะไม่ดีต้องอยู่ในประเทศไทยก็เกิดภาวะฝืดเคืองอดอยากลำบากนะฮะต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนนี่คือวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาแล้วผมคิดว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับนักวิชาการคุยกันไปแล้วต่อเนื่องหลายวันครับพักฝ่ายค้านอยู่ที่ไหนครับรัฐบาลอยู่ที่ไหนครับเชิญออกหน้าจอทีวีตอนนี้แล้วครับว่ามาดีเบตกันหน่อยไหมครับเรื่องข้าวให้ประชาชนได้ฟังว่าข้อเท็จจริงความจริงและความคิดเห็นต่อเรื่องนี้คืออะไรและทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ